สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูและนักเรียนที่อยู่ปลายทางทุกคนนะคะวันนี้เรามาพบกันในชั่วโมงที่2ของวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์พ.ศ. 2555นะคะเรายังคงอยู่ในเรื่องของการบวกลบคูณหารซึ่งเป็นบทสุดท้ายของภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2554นะคะนั่นเองค่ะเรื่องการบวกนักเรียนก็เรียนแล้วในบทที่2การลบก็อยู่ในบทที่2การคูณอยู่ในบทที่เท่าไหร่คะการคูณอยู่ในบทที่4ส่วนการหารจะอยู่ในบทที่5สรุปว่าทุกบทเนี่ยครูจําได้นักเรียนจําได้มั้ยคะจําได้ไหมจําได้นะคะการบวกเนี่ยไม่ยากสังเกตได้เลยถ้ามีเครื่องหมายบวกมีตัวเลขนักเรียนก็นับนิ้วเพิ่มหรือบางคนตอนนี้นักเรียนบอกว่าไม่นับนิ้วแล้วง่ายมากๆครูบอกปั๊บนักเรียนตอบได้ปุ๊บเลยเพราะว่าเรียนมาตั้งแต่ชั้นอนุบาลแล้วใช่ไหมคะส่วนการลบก็เช่นเดียวกันการลบก็ไม่ยากพอมีเครื่องหมายลบนักเรียนก็ดูที่ตัวตั้งตัวตั้งเป็นจำนวนที่มากกว่านักเรียนก็ลบได้เลยถ้าตัวตั้งเป็นจำนวนที่น้อยกว่าลบได้ไหมไม่ได้ต้องมีการกระจายจากหลักที่อยู่ทางด้านซ้ายมือนะคะซึ่งเป็น10เท่าของทางด้านขวามืออันนี้ก็ไม่ยากแล้วก็ลบกันตามปกติโดยวิธีการนับลดแต่ถ้าเป็นการคูณล่ะเราก็ต้องอาศัยสูตรคูณใช่ไหมคะถ้านักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้นักเรียนทำเรื่องการคูณได้ไหมไม่ได้แล้วการหารล่ะการหารก็ต้องอาศัยสูตรคูณถ้านักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้การหารได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นวันนี้ครูขอทบทวนสูตรคูณก่อนนะคะนักเรียนจำเพลงสูตรคูณพาเพลินได้ไหมคะได้ได้นะเราจะขึ้นต้นด้วยคำว่าสูตรคูณเพลินเพลงบรรเลงแล้วท่องใครมัวยิ้มย่องไม่ท่องแล้วลืมลืมเพราะฉะนั้นลืมจริงๆเลยวันนี้ครูขอสูตรคูณแม่6กับแม่7 2แม่นะคะแม่6กับแม่7นะคะพร้อมไหมเอาก็พร้อมแล้วนะคะเริ่มเลยค่ะสูตรคูณเพลินเพลงบรรเลงแล้วท่องใครมัวยิ้มย่องไม่ท่องแล้วลืมลืมลืมเจ็ดหนึ่งเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่เจ็ดสามยี่สิบเจ็ดสี่ยี่สิบแปดเจ็ดห้าสามสามเจ็ดหกสี่สองเจ็ดเจ็ดสี่เก้าเจ็ดแปดหนึ่งหกเจ็ดเก้าสิบสามเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดสิบเจ็ดเจ็ดเจ็ดสองแปดสี่ครูได้ยินแว่วๆ78เท่าไหร่คะ56 79 63ส่วน68 68ได้มีไหมคะ6คูณ8ได้48 6คูณ9ได้54เพราะฉะนั้นครูต้องการให้นักเรียนกลับไปทบทวนนะคะสูตรคูณนะคะอย่าทิ้งเพราะว่าเราต้องใช้ตลอดเลยไม่ว่านักเรียนจะไปเรียนชั้นใดก็แล้วแต่เราก็ต้องอาศัยสูตรคูณถ้านักเรียนท่องสูตรคูณไม่ได้นะคะนักเรียนจะทำเรื่องการคูณไม่ได้การหารไม่ได้วันนี้ครูขอไปต่อเลยให้นักเรียนทุกคนหยิบสมุดคณิตศาสตร์ขึ้นมาค่ะเขียนบันทึกให้เรียบร้อยค่ะวันศุกร์ที่17กุมภาพันธ์พ.ศ.